ิ้มออกแล้วสาวสวยคนดังประกาศข่าวดีต่อสู้มะเร็งร้ายสำเร็จเป็นที่ทราบกันว่าอ่อนพัชรวรรณหุตะเสรณีมิสไทยแลนด์2014รองนางสาวไทยอันดับที่3ประจำปี2557เข้ารับการรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมานานหลายปีโดยเธอจะคอยอัปเดตภาพอัปเดตอาการให้แฟนๆติดตามผ่านอินสตาแกรมแอดลอนพัชรวรรณมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดสาวออนได้ออกมาประกาศข่าวดีครั้งใหญ่ว่าเธอหายแล้วต่อสู้กับมะเร็งร้ายสำเร็จโดยระบุว่าและในวันนี้ก็ได้พูดคำว่าหายแล้วโว้ยมะเร็งเป็นได้ก็รักษาได้แต่ไม่เป็นจะดีที่สุดดีใจจนร้องไห้มันเป็นแบบนี้นี่เองฮือหลังจากนี้ก็เฝ้าระวังการกลับมาเป็นซ้ำรักษาเรื่องอื่นๆที่เป็นผลข้างเคียงจากมะเร็งและดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจให้ดีสู้ๆๆเย้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมะเร็งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแคนเซอร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมลิมโฟมาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโบนีเมโรทรานสแพลนท่ามกลางแฟนๆเข้ามาร่วมยินและอวยพรกันจำนวนมาก